ครับเช้านี้พามาดูต้นแคนานะครับผมแอดมินพยายามที่จะปลูกนะครับไว้นะครับผสมผสานในไร่ที่จะเป็นสวนสักสวนประดู่แล้วก็ไม้พยูงนะครับไม้แดงนะครับสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับคือต้นแคป่านะครับผมนะครับหรือแคนานะครับต้นเป็นไม้ที่แข็งแรงไม้เนื้อดีไม้ที่ทุกคนคิดว่าเป็นเพียงแค่ไม้ล้อมแต่จริงๆแล้วเขามีมูลค่ามากกว่านั้นนะครับผมดูต้นใหญ่นะครับเนี่ยต้นใหญ่แอมเบนปลูกไว้นะครับเนี่ยต้นเขาใหญ่ละผมก็เอากล้วยไม้ป่าพันกะเลกะล่อนนะครับมาปลูกใส่ขอให้ดอกนะครับดอกเนี่ยเก็บมาทำอาหารได้ประมาณ 3-4 เดือนเลยนะครับผมตดไอ้หล่นทุกวันนะครับไม่ได้หล่นทีเดียวนะครับหล่นทุกวันนี่คือข้อดีนะครับเป็นร่มเงาด้วยนะครับต้นเขาใหญ่แล้วนะครับอันนี้ประมาณ4ปีนะครับรดน้ำส่วนตัวนี้นะครับที่ผมพอไว้เนี่ยผมจะไปบนไร่นะครับจริงๆแล้วพอไว้หลายต้นนะครับจะไปไว้บนไร่สัก10ต้นนะครับไว้เก็บดอกนะครับแล้วก็เอาไม้มาทำประโยชน์ได้แค่นะครับ